หมอญี่ปุ่นพบวิธีรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทดลองแล้วได้ผลดีสำนักงานข่าวคมชัดลึกรายงานว่าสำนักงานข่าว NHK แห่งญี่ปุ่นรายงานว่าทีมแพทย์จากโรงพยาบาลอาซิกิทีมแพทย์จากโรงพยาบาลอาชิกะราคามิจังหวัดคานางาวะรักษาผู้ป่วยที่รับมาจากเรือสำราญไดมอนด์พรินเซสโดยใช้ยาแก้หอบหืดพบว่าช่วยรักษาอาการปอดอักเสบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้รายงานผลการศึกษาที่ทีมแพทย์ส่งไปยังสมาคมโรคติดต่อญี่ปุ่นระบุว่าผู้ป่วย3คนอายุ65ปีขึ้นไปทุกคนใช้เครื่องออกซิเจนแต่อาการไม่รุนแรงได้รับยาพ่นสเตียรอยด์แก้หอบหืดมีฤทธิ์กดระดับภูมิคุ้มกันเมื่อ20กุมภาพันธ์พบว่าสุขภาพของพวกเขาดีขึ้นใน2วันและผู้ป่วยสตรีวัย73ปีหายดีและออกจากโรงพยาบาลได้ทีมแพทย์ญี่ปุ่นซึ่งได้ใช้ยาหลังได้รับข้อมูลจากสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติระบุว่ายาชนิดนี้ลงไปที่ปอดจุดที่ไวรัสเพิ่มจำนวนจึงอาจจะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อที่ปอดได้เนื่องจากยังเป็นการรักษาผู้ป่วยจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นทีมแพทย์จะต้องสอบสวนประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาชนิดนี้รวมกับสถาบันการแพทย์อื่นๆอีกต่อไปอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า